งการบันเทิงร้อนซุปตาเรียงคิวดราม่าสนั่นปี2020เรียกว่าความดราม่าเป็นเหมือนของคู่กับวงการบันเทิงบ้านเราจริงๆนะครับยิ่งในปี2020นี้นะครับความดุเดือดฟาดฟันมาแรงไม่แพ้ปีไหนๆเพราะมีเรื่องให้วิพากษ์วิจารณ์กันไม่เว้นแต่ละวันเหล่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะครับก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาเคลียร์ประเด็นกันแทบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับร้อนแรงขนาดนี้คลิปนี้จึงขอรวบรวมเอาดราม่าสุดจัดแห่งปีนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำความเผ็ดส่งท้ายปีมาให้ได้ชมกันมาเริ่มกันที่ม้าอ่อนนภาคอมเมนต์แรงเกี่ยวกับนักเรียนนะครับจนหลุดตำแหน่งพิธีกรเรียกว่าแรงแซงทางโค้งมาตลอดนะครับสำหรับพิธีกรรุ่นเก่าม้าอ่อนนภาที่คงคอนเซปต์แซ่บจัดเต็มทุกท็อปปิกแต่เรื่องล่าสุดนะครับก็ทำเอาเจ้าตัวเสือนไปทั้งหน้าที่การงานและสภาพจิตใจเหตุเริ่มมาจากที่เจ้าตัวได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของกลุ่มนักเรียนนะครับซึ่งม้าอ่อนนภาได้คอมเมนต์แรงว่านอนแหกจุดๆๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กจุดๆๆทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายสนั่นโซเชียลนะครับจนในที่สุดได้มีการประกาศจากรายการชื่อดังข่าวใส่ไข่และสามแซ่บที่ม้ารับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักในการดำเนินรายการนะครับว่าม้าอ่อนนภาได้ขอยุติการเป็นพิธีกรลงแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับรวมทั้งช่วยคุณแม่ทำห่อหมกขายและได้ออกรายการสัมภาษณ์ต่างๆของน้องคนสนิทบ้าน นะครับแต่ไม่มากเท่าเดิมและนอกจากนี้นะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาม้าอ่อนนภายังโดนถล่มมาแล้วนะครับด้วยเรื่องของการให้ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวละครของละครซ่อนเงารักนะครับจากริชชี่อรเนตเป็นมารีนาสดานันนะครับที่คนดูไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นักจนผู้จัดไก่วรายุทธต้องออกมาเคลียร์ถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่เรื่องก็ไปพีคตรงที่พิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอ่อนนภาเป็นเพื่อนสนิทของผู้จัดได้พูดผ่านรายการชื่อดังรายการหนึ่งทำนองว่าที่ต้องเปลี่ยนตัวเพราะทนกับนักแสดงไม่ไหวนะครับที่เห็นว่าเล่นดีเพราะมีเรื่องตัดต่อเข้ามาช่วยงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่กันออกมาปกป้องติดแฮชแท็กเซฟลิชชี่งัดหลักฐานต่างๆออกมาแย้งกับคำพูดของพิธีกรรุ่นใหญ่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับจนผู้จัดไก่วรายุทธต้องออกมาชี้แจงอีกรอบว่าไม่ได้มีปัญหากับนักแสดงแต่อย่างใดแต่ด้วยบทก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่มาพูดอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยเท่านั้นเองต่อไปนะครับมาถึงหนังคนละม้วนเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นปะทะก้าวเกลิกพลตกลงใครโกงใครเรียกได้ว่าเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับสาวเจนนี่รัชนกนะครับหรือว่าสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังจากมีดราม่าจุดประกายจากเรื่องราวค่าตัวของนักร้องหนุ่มน้อยก้าวเกริกพลเพชรรัตน์ที่ได้เข้าไปร่วมงานกับค่ายได้หมดถ้าสดชื่นในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเพลงดังของลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับที่ยอดวิวสูงหลายร้อยล้านแต่เรื่องค่าตัวของหนุ่มก้าวนะครับกลับสวนทางซึ่งประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นจากที่ทางหนุ่มก้าวนะครับได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าตนได้รับค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งทางสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้อย่างทันควันว่าไม่เคยโกงใครแถมยังเคยชวนก้าวมาอยู่ในค่ายแต่ก้าวปฏิเสธและยังมีเรื่องพ่อของอีกฝ่ายนะครับที่โทรมาขอส่วนแบ่งจากรายได้ยอดวิวเพลงต้นเหตุนะครับด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งเจนนี่นะครับก็ยังให้ข้อมูลต่อว่าได้โอนเงินไปให้น้องจำนวนหนึ่งแต่น้องโอนคืนมานะและยังคงมีการส่งงานรีวิวและออกรายการต่างๆให้น้องอยู่เสมอแต่เมื่อเกิดปัญหานะครับทางน้องและพ่อไม่ยอมเคลียร์แต่กลับไปให้ข้อมูลกับเพจแทนโดยหลังจากนั้นนะครับก็ยังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนเกิดเป็นแฮชแท็กทีมก้าวทีมเจนนี่นะครับเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างยาวนานและบานปลายจนแตกประเด็นออกไปมากมายนะครับแถมยังมีแชทหลุดที่ระบุว่าเป็นแชทของเจนนี่และนักร้องในค่ายที่พูดถึงก้าวด้วยถ้อยคำหยาบคายและต่อยอดดราม่าไปยังเรื่องอื่นๆของสาวเจนนี่ทั้งเรื่องหนี้สินของแม่นะฮะเรื่องพ่อและเรื่องแฟนหนุ่มจนเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ขอโทษและเรียนรู้ถึงบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาพร้อมกับประกาศเดินหน้าปั้นค่ายได้หมดถ้าสดชื่นต่อไปดราม่าต่อไปนะครับลูกใครใครก็รักไม้ซาร่างัดหลักฐานฟาดฟันขัดแย้งเรื่องน้องแม็กซ์เวลล์กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงหนักมากนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณพ่อสุดหล่อไม้พิรัตที่ร้องต่อศาลเพื่อขอให้เป็นพ่อโดยชอบทำตามกฎหมายนะครับเพื่อให้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในตัวลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์เพราะไม่ต้องการเป็นพ่อที่ทำได้เพียงแค่จ่ายเงินให้ลูกเพียงอย่างเดียวบวกกับเจ้าตัวไม่ได้เจอลูกนานแล้วด้วยแต่ดราม่าเกิดเพราะฝ่ายอดีตภรรยาซาร่าคาซิงกินี่นะครับได้คัดค้านคำร้องดังกล่าวพร้อมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม้ลดคุณภาพชีวิตลูกนะครับซึ่งมีประเด็นเรื่องการไล่สองแม่ลูกออก
ากคอนโดและเรื่องอื่นๆตามมานะครับซึ่งทางไมค์ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆอีกครั้งแบบหมดเปลือกว่าไม่เคยคิดจะลดคุณภาพชีวิตลูกนะครับและแจงรายละเอียดยิบถึงค่าส่งเสียเลี้ยงดูที่ผ่านมานะครับทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ส่งให้ลุกลามไปถึงฝั่งสาวซาร่านะครับที่ถูกชาวเน็ตขุดคุยเรื่องความรักครั้งปัจจุบันกับหนุ่มที่เพิ่งเลิกกันไปนะครับที่มีชื่อว่าวาดิมรวมทั้งเรื่องที่เธอบอกว่าเธอตั้งท้องลูกอีก1คนกระทั่งในที่สุดซาร่าก็ได้ออกมาประกาศเปิดตัวลูกสาวอีกคนอย่างน้องเอมิลี่นะฮะท่ามกลางทั้งความยินดีและกระแสดราม่าหลากหลายตามมานะครับดราม่าต่อไปแต้วต้นปิดฉากรักมาราธอน14ปีแต่ดราม่าตามมาเป็นหางว่าวนะฮะเรียกได้ว่าการเลิกกันของคู่แต้วณัฐพรและต้นอาจนะครับทำเอาชาวเน็ตสะเทือนแห่ติดแฮชแท็กแบบกระหน่ำมาพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายต่อด้วยการจับต้นชนปลายว่าหนุ่มคนไหนจะมาเป็นหวานใจของสาวแต้วทำให้ช่วงนั้นนะครับชื่อของสาวแต้วถูกพูดถึงไม่เว้นแต่ละวันบวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจ้าตัวลุกขึ้นมาเต้นเผ็ดร้อนนะครับจนต้องยกให้เป็นดาว TikTok แต่กลายเป็นว่าคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าตัวเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่านะฮะและดราม่าก็ยังร้อนระอุขึ้นไปอีกเมื่อมีข่าวแว่วๆว่าหนุ่มคนใหม่ที่สาวแต้วคุยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นไฮโซในทายาทธุรกิจพันล้านอดีตหวานใจของสาววุ้นเส้นนั่นเองนะครับทำเอาชาวเน็ตหัวร้อนกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแต้วและไฮโซในกันแบบมาราธอนแต่เจ้าตัวก็สุดสตรองนะครับจับมือกันฝ่าคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั้นมาได้พร้อมกับเปิดตัวความรักผลิบานหวานฉ่ำในปัจจุบันดราม่าต่อไปนะครับสอนรามติ๊กอย่าขาดไม่แก้เคล็ดเปิดความจริงฝ่ายหญิงติดหนี้พนันเป็นคู่ที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกขวัญใจแฟนๆหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยาสาวติ๊กบิ๊กบาร์เกอร์นะครับที่จู่ๆก็มีข่าวขาเตียงสั่นเลิกรากันนะครับแต่ภายหลังภรรยาได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการหย่ากันแก้เคล็ดเท่านั้นนะครับก็ทำให้แฟนๆที่รู้ข่าวสบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบนะครับเพราะหลังจากนั้นก็มีดราม่าของฝ่ายภรรยาที่โดนแฉว่าหลอกขายหน้ากากอนามัยมีหมอและพยาบาลนะครับเป็นเหยื่อเสียหายมากมายซึ่งทางสามีก็ได้ออกมาชี้แจงแทนและจ่ายเงินจำนวน 900,000 บาทให้นะครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงแต่อย่างใดแต่ผ่านมาไม่นานนะครับบ้านของหนุ่มก็เกิดปัญหาอีกครั้งเมื่อทางฝ่ายชายได้เข้าแจ้งความกรณีเงินหายจากบัญชีจำนวน 450,000 บาทนะครับแต่ทางธนาคารได้ออกมาแจ้งว่าคนที่กดเงินไปก็คือคนใกล้ตัวของหนุ่มสอนรามนั่นเองกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายและสุดท้ายนะครับหนุ่มสอนรามก็ได้โชว์เอกสารการหย่าขาดจากภรรยาติ๊กบิ๊กบราเดอร์นะครับโดยให้ลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของผู้เป็นพ่อพร้อมกับเผยข้อความไปถึงเจ้าหนี้ของอดีตภรรยาว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วกรุณาอย่ามาทวงหนี้ที่บ้านของตนจนกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากจนกระทั่งฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับยอมรับว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ฝ่ายชายออกมาประกาศหย่าเพราะตนติดหนี้พนันซึ่งฝ่ายชายได้ช่วยใช้หนี้ให้มาโดยตลอดนะครับจนปัจจุบันเจ้าตัวกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินหน้าใช้หนี้เพื่อจะได้กลับไปดูแลลูกอีกครั้งซึ่งทางฝ่ายชายก็ไม่ได้กีดกันที่จะให้พบลูกแต่อย่างใดนะฮะสำหรับดราม่าต่อไปซันนี่สุวรรณเมธานนท์พิษการเมืองเล่นงานจนชาวเน็ตประกาศแบนเรียกว่าทำเอาหนุ่มซันนี่ถึงกับขำไม่ออกไปเหมือนกันนะครับสำหรับกรณีที่ตัวเองโดนขุดเอาข้อความที่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเมื่อนานมากแล้วเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับว่าไม่ไปจ้ะเสียเวลายืนตดใส่พัดลมมีประโยชน์กว่านำมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทุกคนมีความคิดและมีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะมีปัญหาตนรู้สึกว่าคนที่ปลุกปั่นให้คนทะเลาะกันอันนี้น่าจะต้องโทษเขามากกว่าอีกและเมื่อนักข่าวถามถึงประเด็นที่มีการชุมนุมซันนี่ได้ออกความเห็นว่าถ้าจะต้องโทษใครก็ต้องโทษคนที่ปลุกปั่นให้มันเกิดเพราะทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าใครผิดซึ่งก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกต่างๆนานาตามมาร้ายแรงถึงขั้นบอกว่าจะแบนผลงานเจ้าตัวกันเลยทีเดียวและดราม่าสุดท้ายนะครับกักตัวเป็นเหตุโมมนชนกได้บทเรียนไลฟ์เหวี่ยงชาวเน็ตจนได้เรื่องเป็นดราม่าที่ปนไปด้วยความงงของชาวโซเชียลนะครับเมื่ออยู่ๆสาวโมมนชนกที่ไลฟ์คุยกับแฟนๆช่วงกักตัวระวังโรคโควิด -19 นะครับซึ่งปกติสาวโมก็จะพูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นปกตินะครับแต่เหตุเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่สาวโมไลฟ์ผ่าน Instagram บอกว่ามาพูดคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำ
ค่าเช่นล้างจานทำความสะอาดโซฟาแต่กลับใช้คำพูดตอบแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้วยคำตอบแบบเบี่ยงๆหลายคำถามนะครับจนชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์ประชื่อของสาวโมก็ติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งเพียงชั่วข้ามคืนแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวน้อมรับผิดทุกอย่างขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำคำตักเตือนและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความแซ่บเสด็จในปี2020เท่านั้นนะครับเพราะความจริงแล้วดราม่านั้นอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนะฮะคนดังแต่ละคนก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้แล้วแต่ว่าใครจะแซ่บมากแซ่บน้อยนะครับก็อยู่ที่วาระโอกาสและเรื่องราวของแต่ละคนเอาเป็นว่าทางทีมข่าว P News นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นดราม่าไปแล้วเจอแต่สิ่งดีๆในปีหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวPNewsได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวPNewsทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ